ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาสสมัยนั้นภิกษุสงฆ์มาประชุมกันเป็นจำนวนมากในกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสไม่สามารถจะทำปริวาสให้บริสุทธิ์ได้จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เก็บปริวาส